สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB WTF ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายและในเกมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายครับเราก็สามารถเอาชนะได้ 1-0 เลยครับเกมนี้ครับก็ได้โอกาสของกองกลางตัวรับอย่างจอร์ดี้ควินตินยาครับได้ลงด้วยครับก็ถือว่าเกมมีความเสถียรมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้รับบทบาทไปกับทีมด้วยเพราะว่าอาวุโสที่สุดเลยครับในทีมชุดนี้ถือว่าหลังจากนี้ไปครับเราจะเข้าสู่ฟุตบอลลีก2กำลังจะเริ่มต้นเลยครับและเราก็เก็บชัยชนะ3เกมรวดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องมาได้สำเร็จแหละครับน่าจะได้แชมป์นะแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มอีก 600,000 กว่าครับและนี่คือโฉมหน้าครับโฉมตาทั้งหมดครับ24ทีมครับของลีก2ครับซึ่งในลีก2ในการแข่งขันจะค่อนข้างเยอะและก็หนาแน่นเพราะฉะนั้นในสกอตเกมสำคัญพอสมควรอ่ะครับพูดถึงดีลของปีกมั้งครับตอนนี้ได้ไลออนลองแมนของฮาวซิตี้ครับราคา 1.4M นะตัวนี้ก็เล่นเป็นปีกก็ได้หรือว่าเป็นกองหน้าก็ได้ครับเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะในแดนรุกครับทุกคนคนที่2ครับคือทางด้านของคอลาดวอลเลมครับตัวนี้ก็อาจจะมาจากสลาเวียปาร์คนู่นเลยครับแน่นอนครับวอลเลมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเร็วจิ๊กจ๊าดครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับเป็นปีที่มีบาลานซ์ค่อนข้างโอเคนะครับทักษะก็อยู่ในระดับเกรดเดียวกับลองแมนนะไม่ได้ต่างกันมากครับเรื่องเพลย์สไตล์ก็ไม่ได้มีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับเป็นซามูเอลอาเดเบโลครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเอาเข้าช็อตลิสต์มาก่อนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสัญญาเขาเหลืออีกแค่1เดือนครับทุกคน1เดือนเท่านั้นซึ่งผมกำลังรออีก5วันในการส่งสเกาต์ไปครับ5วันนี้ส่งสเกาต์มาแล้วเนี่ยเขามีเซตัสที่ดีครับแล้วก็ราคาค่าเหนื่อยไม่แพงผมอาจจะขอยื่นดีลแบบฟรีๆมาใช้เลยนะเขากำลังจะหมดสัญญาแล้วครับเหลือเดือนสุดท้ายจริงๆนะเพราะฉะนั้นในดีลซื้อนี่ก็อาจจะเป็นไลออนลองแมนนะครับหรืออาจจะเป็นในด้านของคอนราดเวลเลมก็ได้2รายนี้ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายหรือว่าแอดไลน์ PSI แอปถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss What the Fuck รับฟรี YouTube Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับอ่ะครับดีลนี้ข้ามไปไกลถึงสลาเวียปาร์คเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะปิดดีลได้ด้วยที่ราคาเท่าไหร่ครับเราจะยื่นไปก่อนครับที่ 2.5M กับบวกเซลออนคอร์สที่ 25% ครับก็ถือว่าเราซื้อใจในเรื่องของเซลออนคอร์สเลยนะเงินเราไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูซิว่าสลาเวียปาร์คจะว่าอย่างไรส่วนสลาเวียปาร์คเรียกคืนมาที่ 3.9M ครับก็เกือบ 4M แล้วก็ถือว่าราคาค่อนข้างจุ้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในงบที่เรามีนะโอ้ยเขาต้องการ 3.9 นะครับโหไม่ลดให้เราเลยครับเอาละครับอีกสักหนึ่งครั้งครับ 3.75 แล้วกันนะครับสำหรับคลาดเวลเลมโอเคครับโอ้โหสุดท้ายเขาก็ลดให้เราราวๆ 200,000 เศษนะแต่ก็ยังดีครับที่ต่อรองราคามาได้เพราะตอนนี้เขาเปิดดีลมาเขาตึงกับเรายันจบเลยเอาละครับผมในส่วนเวลเลมครับก็จะเข้ามาเป็นครูเชียลครับก็ไม่แปลกนะด้วยราคาค่าตัวที่ค่อนข้างสูงครับสำหรับลีก2นะครับก็ถือว่าอาจจะต้องไปเน้นในเรื่องของแอดออนมากกว่านะเพราะว่าในส่วนของเวสหรือว่าค่าเหนื่อยเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่ขนาดนั้นเลยครับเงินเรามีจำกัดพอสมควรเรียบร้อยครับโอ้ตัวนักเตะเขาก็โอเคครับกับราคา 11,500 ปอนด์นะก็ถือว่าก็จะขึ้นมาเทียบเคียงนะครับสำหรับของสต็อกตันครับค่าเหนื่อยเท่ากันแล้วสูงที่สุดที่ 11,500 ปอนด์นะครับก็ถือว่าในสไตล์ของโจเซ่เฟรกาครับทุกคนอาจจะไม่ได้ต้องการปีกตัวจี๊ดสายลากเลื้อยแบบเร็วแรงทะลุนรกขนาดนั้นเลยครับแต่ต้องการคนที่จ่ายบอลค่อนข้างดีครับแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นเพลย์เมกเกอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีกที่เลือกเข้ามาหรือว่ากองกลางที่เลือกเข้ามาเนี่ยหลายๆคนก็จะมีสเตตัสการจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีหน่อยนะก็ต้องมารอลุ้นครับว่าจะลงล็อกอย่างไรสำหรับทางด้านของเวลเลมถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสรุปในพาร์ทแรกครับคนที่เราดึงเข้ามาสู่ทีมครับก็จะมีแจ็คเคนชวูดนะครับผมเป็นกองกลางตัวรับจากไบรตันนะครับผมมีจอร์ดฟรินนะครับกองหลังจากคิวส์รีนะครับผมแล้วก็จะมีแฮร์รี่อามาร์ยืมและซื้อขาดส่วนโคบี้คอร์เรเยอร์ครับก็เป็นการยืม1ปีนะนอกจากนั้นครับก็จะมีจอร์ดี้ควินตินญาครับเข้ามาด้วยราคา 1.9 ครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้เลยครับคือด้านของคอนราดเวลเลมครับจากสลาวีปาร์คราคา 3.8M ครับและก็อีก1คนครับที่ทางเราเนี่ยก็ตัดสินใจขายนะเป็นปีกซ้ายอย่างเคนลี่เอ็นไมค์ครับทุกคน
ตัวนี้ครับขายได้ราคาราวๆ 500,000 นะครับก็จะย้ายซบฮาโรเกตชาวนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็เป็นการถ่ายนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกไปเพิ่มอีก1นั่นเองและก็เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับผมในส่วนของซามูเอลอาเดเบโลครับก็สามารถที่จะบรรลุนะครับผม 100% สเกาเรียบร้อยนะครับด้วยเซตัสค่อนข้างโอเคนะสามารถเล่นเป็นปีก LM ก็ได้ครับเล่นเป็นกองหน้าแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดตัวฉีกก็ได้ครับในส่วนของโอ้โหฟิสิคอลคือดีโคตรนะฮะคือเร็วจี๋มากๆนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทักษะเนี่ยก็อาจจะอยู่ระดับกลางๆครับแต่ว่าผมว่าโอเคนะสำหรับลีก2ครับเลี้ยงบอลดีคอนโทรลบอลได้อะไรครับเรามาลุ้นนะครับเผลอๆเนี่ยจะได้ปีกตัวจี๊ดเข้ามาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จ่ายเพียงแค่ค่าเหนื่อยเท่านั้นเลยครับสำหรับซามูเอลอาเดเบโลครับในส่วนอาเดเบโลเนี่ยขอมาเป็นครูเชียลของทีมครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสเตตัสพี่แกค่อนข้างดีเอาเรื่องเอาการเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเครียดก็คือในเรื่องของสัญญานะทุกคนถ้าเกิดเขามาแบบฟรีๆเนี่ยส่วนมากนะครับค่าเหนื่อยจะสูงกว่าปกตินะครับค่าเหนื่อยจะสูงกว่าปกตินะในส่วนค่าเหนื่อยนะครับผมทางด้านของอาเดเบโลเนี่ยรับอยู่ที่กะราวๆ 13,500 ปอนด์ครับแต่ว่าด้วยเขามาฟรีครับแล้วเราก็ไม่ได้เสียค่าตัวของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะให้เพิ่มเล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นมารยาทนะผมให้ในส่วนของค่าเหนื่อยครับ 15,000 ปอนด์ครับบวกกับโบนัสไซด์ที่ 100,000 แล้วก็ลงเล่นครบ15นัดได้อีก 50,000 และเรียบร้อยครับปิดดีลจนได้ครับสำหรับด้านของซามูเอลอาเดเบโลครับน่าจะต้องรอให้เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดหลักก่อนนะเขาถึงจะย้ายเข้าสู่ทีมเราเพราะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเดือนเศษนะครับก็ต้องรอต่อไปแต่ว่าเราปิดดีลล่วงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะครับผมทางด้านของแรลองแมนก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าสนใจนะแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากย้ายมาอยู่ทีมเราเพราะว่ามันเป็นการย้ายลดขั้นลงมาถึงลีก2นะลองแมนก็ยังคงไม่อยากจะย้ายฉะนั้นเนี่ยก็ตัดลองแมนออกไปนะเอาละครับถึงเวลาเดินหน้าเข้าสู่เกมแรกครับกับกิมสปิทาวนะครับผมเปิดบ้านด้วยนะครับเล่นที่บ้านของเราก่อนเลยครับวูดเบิร์นเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจะเป็นกำลังหลักได้นะเพราะด้วยในหลายๆแมตช์ที่ผ่านมาพี่แกเป็นกลางรุกที่สร้างสรรค์เกมได้ดีครับแล้วก็มีความเร็วจ่ายบอลค่อนข้างแม่นด้วยเอาละครับผมเพสคอนจบเป็นชื่อเรียบร้อยครับสำหรับมื้อแรกของโจเซฟเฟก้าครับผู้จัดการทีมของซาวฟอร์ดครับเปิดตัวเกมซาวฟอร์ดซิตี้ครับเกมแรกครับการเปิดตัวที่ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าเราได้อัปเกรดสนามใหม่ของซาวฟอร์ดครับแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยในเวลาเดียวกันเลยครับเอาละครับผมเกมกับกิมสมิธทาวน์ครับถือว่าเป็นเกมเปิดสนามครับซาวฟอร์ดครับปีนี้เริ่มต้นด้วยการเสริมทัพแล้วก็สไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับจากยุคก่อนๆนะเดี๋ยวจับไม้จับมือเลยครับทั้ง2ทีมครับวันนี้ฝั่งของซาวฟอร์ดครับกัปตันทีมเป็นด้านของควินตินย่าครับนี่น่าจะอาวุโสที่สุดครับ30ปีอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามก่อนเลยครับกิมซี่ทาวมาเยือนด้านของซาวฟอร์ดที่เป็นในซูล่าครับเกมเริ่มต้นแล้วครับเซตกันใหม่ครับที่โคลเยอร์เกมรับของกิมสปี้เขายืนกันค่อนข้างคอมแพกมากครับเจาะไม่ง่ายทุกคนออกซ้ายมาจังหวะเดียวมาครับวูดเบิร์ดดึงจังหวะแล้วอ้อมซ้ายให้วอลเลมครับแล้วเติมขึ้นมาวอลเลมสปีดขึ้นมาจังหวะนี้หักเข้ามาโอ้โหฝากแทงช่องนี้มาสวยแล้วซ้ายแล้วจังหวะนี้สปีดไปแล้ววอลเลมมีความเร็วครับแล้วซ้ายสปีดมาความเร็วใช้ได้แล้วตัดเข้าวงในเสาสองรออยู่กดเลยโอ้โหเป็น 1-0 ครับจากซาวฟอร์ดซิตี้ครับครองบอลอยู่ค่อนข้างนานครับหาจังหวะเจาะอยู่สักพักใหญ่ๆครับสุดท้ายครับหมูมาจังหวะกระชากของคอลาดวอลเลมครับความเร็วดีมากครับแล้วจังหวะนี้รอเพื่อนเติมมาจนถึงสุดท้ายจริงๆฮะขึ้นนำ 1-0 แล้วครับด้านของซาวฟอร์ดซิตี้แล้วขวาเติมครับอ้าวแทงย้อนมาสวยครับจังหวะนี้มาที่เชสเตอร์เห็นด้านหน้าเชสเตอร์ดึงจังหวะเข้ามาฝากไปที่วูดเบิร์ดเข้าซ้ายคางถนัดแล้วปั้นโอ้โหลูกนี้โค้งน้อยไปหน่อยครับตัดไม่อยู่อ้าวเฮเรียมาสตัดได้แล้วมีโอกาสสวนแล้ววันนี้มาที่อามาสแล้ววูดเบิร์ดรอซ้ายเติมครับวอลเลมสปีดขึ้นมาวอลเลมฝากต่อให้อามาแล้วหักย้อนกลับมากดของสต็อกตันโอ้โหแม่ยิงแบบไม่เน้นเท่าไหร่คือกะเอาจังหวะแรกครับทุกคนแต่ว่าบอลมันโอ้โหคุมยากอย่างนี้ยิงเข้านี่คือสุดๆเลยนะอะไรครับครึ่งหลังครับฝั่งของซาวฟอร์ดเปลี่ยนเคลื่อนเร็วครับ1ตำแหน่งตำแหน่งปีกขวาครับแม็กอเนลลี่ครับลงมาแทนเชสเตอร์คนยิงประตูให้เราครับและจังหวะนี้ครับโอ้โหฟาวอันตรายมากครับของฝากฝั่งกิมสวีทาวครับโอ้น่ากลัวครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงเองโอ้โหแม่เราไม่รู้ว่าเขาจะยิงคนไหนครับเลยกระโดด
ไม่ทันแต่ว่าเขายิงไม่เข้าเองครับก็ถือว่าโอเคไปไปเร็วไม่ได้ครับคืนกลับมาตามกันใหม่ที่ฮินเชวูดซ้ายมาแฮร์รี่มาร์ทส่งต่อมาสวยครับรับแก้บดีเวลเลมฝากเข้ามาด้านในแล้วดึงจังหวะบูทเบิร์นส่งให้เวลเลมจังหวะนี้เวลเลมเอาไปแก้ไม่ได้เวลเลมสวยงามเวลเลมหลุดเข้ามาแล้วซ้ายกดติดบล็อกอีกโอ้โหจังหวะนี้เขาประกบค่อนข้างเหนียวครับวงนอกไม่ได้เวลเลมรอแล้วซ้ายอย่างอามาสรอเติมครับรับอามาสหลุดขึ้นมาเรียมาสปีดขึ้นมาแล้วอามาสขึ้นมาแล้วอามาสเลี้ยงเข้าวงในอามาสดึงจังหวะรออยู่โอ้โหไม่ผ่านขาผู้สัมประตูและชดเวลา2นาทีจบลงตรงนี้ครับโอ้เป็นเกมแรกที่ก็ยังถือว่าไม่เพอร์เฟคครับแต่ว่าซาวฟอร์ดก็เอาตัวรอดโดยการเปิดบ้านชนะกิมสปิททาวไปได้ 1-0 ครับยังเป็นเกมแรกครับทุกคนเกมมันยังติดขัดอยู่นะส่วนมากครับเกมของเราก็ต้องชมเรื่องคอนลาดวอลเลมครับจังหวะเดียวทำให้เป็นประตูชัยได้เลยครับและแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ครองบอลซะส่วนมากครับแต่ว่ายังหาจังหวะเจาะไม่ได้ฮะในเกมแรกครับเปิดตัวมาก็ถือว่าทำผลการได้ดีตามมาตรฐานนะเราได้3แต้มนะครับอาจจะยังรูปเกมมันยังเนื่อยๆอยู่นะผมรู้สึกว่าทามมิ่งเกมยังช้าครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็เพิ่งมารวมตัวกันต้องใช้เวลานะในการที่จะปรับเปลี่ยนจากแผนให้ทุกคนเข้าใจครับแบบเต็ม 100% ต้องใช้เวลาครับต่อเนื่องครับกับเกมถัดไปกับบิลวอลแต่ว่าจะเป็นในศึกคาราบาวครับแล้วแหละนะตอนนี้เราอยู่ในรอบแรกของศึกคาราบาวครับก็จะเป็นทีมเล็กๆซะส่วนมากในการที่จะได้สัมผัสเกมนะครับซึ่งมิวอลอยู่ในชั้นที่สูงกว่าเราครับเอาจริงในเกมที่2ครับกับมิวอลเนี่ยไม่ได้เด้นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองสับแผนเป็น 4-2 แบบไดมอนด์ดูครับคือเกมรุกในเกมที่แล้วเนี่ยมันดูจะเอื่อยจะเหนื่อยไปหน่อยครับเราอาจจะลองใช้แผนที่เสี่ยงมากขึ้นและเกมที่2ครับซาวฟอร์ดซิตี้ครับจะต้องเปิดบ้านเจอกับมิวอลนะครับเล่นในบ้านยังต่อเนื่องนะครับเกมแรกเอาตัวรอดด้วยการชนะแบบเฉือนๆมา 1-0 นะในศึกลีก2ครับและนี่คือเกมที่2ครับแต่ว่าเป็นในรายการ EFL ครับหรือว่าคาราบาวครับนั่นเองยังอยู่ในช่วงของการทดลองทีมนะเพราะว่าจริงๆตลาดนักเตะก็ยังไม่ปิดครับแต่ได้ของโจเซฟเฟก้ามีโอกาสที่จะเสริมทัพเข้ามาเพิ่มแน่นอนเลยครับถือว่าเป็นแผนที่เราเซตไว้ตั้งแต่เริ่มนะแต่ว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นการเสี่ยงเกินไปครับแต่ว่าเกมนี้อยากลองเสี่ยงดูนะฮะอะไรครับผมเกมกับมิวอลครับมิวอลอยู่ในลีกที่สูงกว่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเกมอาจจะสูสีหรือว่าห่างชั้นกันต้องรอดูครับกับการที่เราใส่เพียงแค่กลางรับอย่างควินติญ่าคนเดียวเท่านั้นเลยครับแล้วเคลลี่จะเข้ามาเนกูตัดได้ครับสวยงามซาฟอร์ดแกมาสวยครับจังหวะ 1-2 มาที่เวลเลมครับดึงจังหวะหลบเข้ามาสตันมาสวยครับอเดลคุณฝากขวามาแล้วเติมขึ้นมา4ครับจังหวะนี้โอ้เติมขึ้นมาดุมากของซาฟอร์ดหลุดขึ้นมาเชสเตอร์ล็อก1ทีเชสเตอร์รอย้อนกลับมาเดลคุณกดแล้วโอ้โหจังหวะนี้โดนแขนเรียบร้อยโอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแขนเลยเมื่อกี้คือเรารับแน่นครับด้วยสภาพทีมอาจจะยังไม่ดีเท่ามิวอลครับแต่ว่าเราสวนกลับมานี่ได้จบเลยฮะแล้วติดแขนเต็มๆและควินติญ่าครับอาวุโสสุดจะได้ซัดแล้ววันนี้ควินติญ่าวิ่งเข้ามายิงแล้วสวยงามไปเลยครับโอ้โห 1-0 ครับจากซาวฟอร์ดวันนี้ขึ้นนำเร็วเลยครับเป็นจุดโทษที่ทำให้เราขึ้นนำมิวอลก่อนแล้วไป 1-0 ถือว่ายิงได้เฉียบขาดนะยิงไปมุมซ้ายบนครับสวยงามเอาเคลลี่แล้วอามาสตัดมาได้สวยครับเวลเลมฝากมาจังหวะนี้ซอกตันฉีกออกมารับบอลซอกตันความเร็วพอได้อยู่ครับซอกตันดึงกลับเข้ามาแล้วซ้ายเติมไปแล้วจังหวะนี้กลับมาที่วอลเลมเห็นไกลไกลเสาไกลโจนี่ขึ้นมงเช็ดอู้เอาแล้วโอ้ยเลือดจะเชื่อ2จุดโทษครับโอ้จังหวะนี้ไม่รู้ว่าฟาวยังไงครับมองไม่ชัดครับโอ้มองไม่ชัดเลยครับอาจจะมี VR ส่วนตัวให้ดูเล็กน้อยเนี่ยจังหวะนี้ที่วอลเลมครับสาดยาไปเสาไกลแล้วมาดูใกล้ๆทุกคนจังหวะนี้อึ๊บไม่รู้ว่าโดนอะไรครับขอใกล้กว่าดีครับแบบซูมๆย้อนกลับมาจังหวะนี้ฮึบโอ้ยโอ้ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับทุกคนมือก็ไม่โดนนะเพราะน่าจะโดนหัวของเชสเตอร์เต็มๆครับจังหวะนี้น่าจะมองชัดเจนนะดูครับปาบเข้าให้โอ้โหผู้สินให้จุดโทษเฉยเลยและควินติญ่าอีกแล้วครับจังหวะนี้ได้ดวล1ต่อ1กับผู้สัมประตูครับและควินติญ่าวิ่งเข้ามายิงเรียบร้อยครับโอ้โหผิดทางโอ้โห 2-0 แบบรวดเร็วครับก็ถือว่า2ประตูที่ได้ครับค่อนข้างเร็วเกินคาดแล้วก็เป็นจังหวะที่ผู้สินให้จุดโทษทั้งคู่แบบรวดเร็วมากครับเอาจริงก็น่าเห็นใจมิววอลเหมือนกันแล้ว
และเปิดวอลเลมเสาแรกมงโชว์ว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นลูกสุดและพักอกควินติญาสุดท้ายยิงสวนโอ้โหไปเข้ากรอบแฮเกือบจะเป็นประตูสวยงามแฮตทริกเกือบไปครับแม่ยกไปอ้าวแล้วยกมาดีซะด้วยจังหวะนี้มาสวยครับเดโนสอ้าวแล้วทำได้ดีอามาสฝากเข้ามาและวูดเบิร์นช่องนี้มาสวยครับมาที่ซ็อกตันซ็อกตันเงยหน้ามองซ็อกตันดึงจังหวะซ็อกตันแล้วไม่มีคนเข้าซ็อกตันปั่นเองโอ้โหเกือบเข้าแม่คือด้วยความที่มีวอลไม่ดันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีคนเติมเข้ามาเพิ่มด้วยโอ้ยิงเกือบดีครับนะแล้วโคลเยอร์ตัดได้แต่ว่าน่าจะหมดเวลาซะก่อนครับก็กลายเป็นว่า2จุดโทษในเกมนี้ตัดสินเกมไปเลยครับเราได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในสุดคาราบาวครับวันนี้เนี่ยถ้าไม่นับจุดโทษนะเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ครองเกมได้เหนือกว่าครับแล้วก็แผน 4-4-2 แบบไดมอนด์ก็ยังดูดีนะก็ถือว่ายังดูดีครับตอนนี้จะพูดถึงกองหน้านะครับก็มีชาลีแมคนิลนะครับดีเด็กปั้นของแมนยูเนี่ยเราก็ค่อนข้างสนใจนะด้วยวัย20ปีครับตอนนี้อยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะแต่ว่าด้วยแมคนิลเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะย้ายมาอยู่ทีมเรานะจะขอยืมก็ผมว่าก็อาจจะมีโอกาสอยู่แต่ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับส่วนด้านของคนที่2ครับคือจอร์โจคูเซียสนะครับตัวนี้ก็เป็นปีกจากชิคาโก้นะครับค่อนข้างที่จะมีความเร็วมากๆครับทุกคนคูเซียสเนี่ยโอเคครับน่าเสียดายนะครับตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะต่อรองราคาได้คือถ้าอยากได้ก็ต้องพูดคุยในส่วนรีลิสคอร์สเอาเลยครับถ้าเราอยากได้ก็ต้องจ่ายรีลิสคอร์สซึ่งรีลิสคอร์สอยู่ที่ 3.1M ครับก็ราคาเอาเรื่องครับแต่ว่าแน่นอนครับกูเซียสเนี่ยก็ต้องเอามาปั้นต่อนะคือเอามาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปลูกปั้นนะเล่นประสานกับด้านของซ็อกตันบ้างแหละหรือว่าอาริลาคุนก็แล้วแต่ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ 3.4M ครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของ 3.1M ในการจ่ายริสคอร์ตไปเนี่ยเราก็จะเหลือเงินราวๆ 300,000 เท่านั้นซึ่งไม่รู้จะพอต่อสัญญาหรือเปล่านะเราต้องการกองหน้าที่เป็นแบบระดับดาวรุ่งที่มีความคิดจาร์ดมากขึ้นเลยครับเพราะตอนนี้กองหน้าที่เรามีก็จะเป็นแบบอาวุโสหน่อยๆนะแต่ว่าคูเซียเนี่ยอาจจะมีค่าเหนื่อยไม่ได้สูงครับก็อาจจะไม่ได้กินบัดเจ็ตเรามากมายนะคูเซียขอค่าเหนื่อย 6,000 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ครับแต่ว่าเขาขอโบนัสไซด์ค่อนข้างเยอะอยู่นะทำให้เงินของเราไม่พอเลยงั้นเราจะตัดโบนัสไซด์ออกครับแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยเพิ่มเป็นนี่คือแบบเทหน้าตักแล้วนะให้แบบสุดๆเลยครับสำหรับกองหน้ารายนี้เอาเลยครับเรียบร้อยครับก็ถือว่าจบดีลได้อย่างไม่ยากครับอะไรครับผมในส่วนของคูเซียสครับก็ปิดดีลมาได้ไปที่เรียบร้อยเลยครับถือว่าเป็นการทุ่มจ่ายในส่วนของรีสคอร์ดที่ 3.1M ครับแน่นอนว่าเราได้คูเซียสเข้ามาเดี๋ยวบวกอาเดเบโลเข้ามาอีก1คนนะครับก็น่าจะเติมเต็มในแดนรุกได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังขาดอาเดเบโลอีก1ครับที่ก็เป็นตัวรุกตัวจี๊ดที่เราคาดหวังให้มาแบกเลยนะคูเซียสเนี่ยน่าจะได้โอกาสลงเล่นในหน้าคู่ครับคู่กับใครสักคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นซ็อกตันหรือว่าอาเดลาคุนนะผมคิดว่านะอาเดเบโลเนี่ยอาจจะมาในเดือนถัดไปทุกคนน่าจะมาในเกมกับเอ็กซ์เตอร์ซิตี้แน่นอนครับไม่น่าจะเกินนะแต่ว่าที่เหลืออีกราว4เกมตรงนี้ครับเราอาจจะเล่นโดยที่ไม่มีอาเดเบโลครับซึ่งก็เราน่าจะเอาตัวรอดผ่านไปได้นะเกมกับแบโร่ครับในเกมถัดไปในลีก2ครับวันนี้ก็จะใช้หน้าคู่เหมือนเดิมซึ่งเราจะให้ในส่วนของกูเซียสได้ลงตัวจริงครับคู่กับซ็อกตันไปเลยครับเกมนี้ยังคงอยู่ในบ้านของตัวเองครับซาวฟอร์ดซิตี้ครับถึงแม้จะเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดครับแต่ว่าในเรื่องของเกม Open Play ก็ยังไม่ได้ดูโดดเด่นขนาดนั้นเลยครับเราชนะได้จากอะไรครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เราต้องโชว์ฟอร์มนะครับเกม Open Play ให้ดีขึ้นเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะ2เกมที่ผ่านมาถึงเราจะชนะครับแต่ว่าการเข้าทำยังดูติดขัดอะไรครับผมเกมกับรายของแบโร่ครับเริ่มต้นเลยครับวันนี้กลับมาเล่นเป็นระบบ 4-4-2 แบบไดมอนด์เลยครับจังหวะนี้ยังหนีไม่ได้ครับฝากเข้าตรงกลางวูดเบิร์นวูดเบิร์นแตะเข้าซ้ายคางถนัดแล้วปั่นโอ้โหยิงเต็มข้อเลยครับแม่เดกรูฝากมาซ็อกตันฝากมาช่องนี้แล้วครูเซียสพลิกมาสวยๆจังหวะนี้จับได้ครูเซียสกดเลยโอ้โหคิดไวทำไวครับถือว่าใช้ได้อะเกมดูเร็วและไหลลื่นมากขึ้นฝากมาแล้วช่องนี้ครับแทงต่อมาให้วาเลมดึงจังหวะย้อนกลับมาตรงกลางๆซ็อกตันม้วนแล้วกดแล้วโอ้โหยังเซฟอยู่โอ้โหวันนี้เซฟไป3เซฟแล้วครับคูเซียสเก็บได้
ดึงจังหวะม้วนอยู่ม้วนหนีมาแล้วฝากตรงกลางเล่น1 2กันมาครูเซียตอ้อมาสวยๆหลุดขึ้นมาครูเซียตตามนะโห้ยโอ้สวยมากครับจังหวะบิ้วอัพตรงกลางที่เหลือร้ายจริงโอ้โหสุดลูกนี้ครับถือว่าพี่แกบิ้วอัพบอลเองต่อบอลเองแล้ววิ่งหาช่องเองและจบเองด้วยครับอูดูว่าใช้ได้ครับไอ้ตัวนี้แม่ความเร็วจี๊ดจ๊านมากครับออกตัวแล้วประตูแรกมาแบบรวดเร็วเลยครับได้ของคูเซียสอ้าวแล้วแย่งได้ครับสวยงามมาที่วูดเบิร์นวูดเบิร์นดึงจังหวะโอ้โหโดนเสียบแต่ว่าเขาโดนบอลเลยครับปิญญาฝากมาช่องนี้สวยๆครับคูเซียสดึงออกขวาโอ้เกมเริ่มไหลลื่นมากขึ้นครับเกมรุกแล้วฝากเข้ามาคูเซียสดึงจังหวะรอตรงกลางเติมวูดเบิร์นแตะซ้ายกดยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายครับเหลือเชื่อครับสวยงามมากครับคูเซียสโอ้โหพี่แกเร่งสปีดเกมแดนบนให้เร็วขึ้นจริงๆครับพอมีคูเซียสในเกมนี้นะคือเขาคิดเร็วแล้วก็จ่ายเร็วครับจังหวะพลิกจังหวะเทิร์นมันเร็วครับทำให้เกมแดนบนเนี่ยเร็วขึ้นแล้ววูดเบิร์นเข้าซ้ายพอดีครับโอ้โหยิงดีมากครับฝากเข้าตรงกลางมาสวยงามครับวูดเบิร์นฝากมาเอ็ดเวิร์ดเล่น 1-2 แล้วคูเซียสหมุนมาคูเซียสสปีดไปเองแล้วกดเลยโอ้โหดูครับแม่สเต็ปออกตัวนี่คือเร็วมากเลมก็เปิดครอสปลายตรงกลางซอกตันได้ปั๊มจังหวะนี้บ่งสวนมาเอาละปั๊มคูเซียสบ่งย้อนเฮ้ยโอ้โหพี่แกเกือบไปครับโอ้โหวันนี้ทุ่มทอด3นาทีครบแล้วด้วยครับตอนนี้เตะมุมสุดท้ายครับเอาให้อยู่ครับเพื่อที่จะเป็นคลีนชีทแล้วบ่งทิ้งออกมาปั๊มจังหวะที่2เอ้าเขายังเก็บได้อยู่ครับทดเกินมาแล้วจานยังไม่ว่าอะไรแล้วเข้ามาวงในสุดท้ายปั๊มแล้วยกกระดกมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับอ๋อแล้วเรียบร้อยครับก็เป็นซาวฟอร์ดครับที่เอาชนะไปได้อีก 2-0 ครับเกมนี้เราได้เห็นจังหวะโอเพนเพจที่ดีขึ้นนะโดยเฉพาะคูเซียสครับโหลงมานี่ยังไม่รวมอเดเบโลครับที่มาเติมนะความเร็วเกมเราจะจี๊ดจ๊าดขึ้นกว่านี้อีกเยอะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เราเห็นคูเซียสครับตั้งแต่เริ่มนะพี่แกมีจังหวะได้ยิงครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีตั้งแต่เริ่มเลยครับแต่ว่าประตูมันมาในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยครับแล้วก็พี่แกก็ค่อนข้างที่จะดูกระตือรือร้นตั้งแต่เกมแรกนะสุดยอดมากเอาละครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับอย่างโจเซ่เฟก้าด้วยแล้วกันนะครับผมกับการปลูกปั้นซาวฟอร์ซิตี้นะฮะแน่นอนว่าพาร์ทต่อไปเราจะได้เห็นและก็ยนโฉมฟอร์มของซามูเอลอาเดเบโลกันสักทีครับเซ็นฟรีครับและก็ราคาค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในทีมของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาลุ้นกันต่อในพาร์ทต่อไปว่าเราจะยกระดับเกมได้ดุเดือดมากขึ้นหรือเปล่าครับส่วนพาร์ทนี้ก็ต้องให้เครดิตไอ้เจ้าหนูคูเซียสนะเล่นโคตรดีครับเรียกว่าหน้าปั้นหน้าใช้ยาวๆทุกคนตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้คนละ1ไลค์นะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับที่ทุกคนอยากคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมกด Subscribe กันด้วยเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับ